แม่ไม่ค่อยมีเวลาให้พวกเราเลยวันๆทำแต่บุญต้อนรับแต่คนแปลกหน้าแล้วก็ช่วยเหลือเขาเต็มไปหมดแม่มีลูกกว่าครึ่งร้อยมีบ้านหลังใหญ่เพราะมีคนแวะเวียนมาถือศีลเยอะมากแม่ท่านบอกว่าฝึกกรรมฐานด้วยการงานแถมยังบอกอีกว่าให้ทุกคนทำตนเป็นเนื้อหน้าบุญที่ดีแต่แม่รู้ไหมหน้าบุญที่ดีพวกเรามองเห็นกันนานแล้วแม่รู้ว่าลูกเหนื่อยเราลงมาทำวิทยานิพนธ์เดี๋ยวเราก็จบแล้วสู้ๆบางท่านแม่อาจจะไม่ได้ดูแลทุกคนที่คิดถึงแม่แล้วส่งอีเมลมาหาแม่แม่รับคลื่นของใครได้โอนอริยทรัพย์ให้ทุกท่านเลยแม่ไม่สบายก็หลายครั้งนอนป่วยก็หลายหนแต่ทำไมแม่ไม่เคยคิดจะหยุดทำวันเกิดแม่ปีนี้อยากให้แม่พักบ้างนะครับทำน้อยๆแต่ได้บุญเยอะๆพวกเราจะคอยสนับสนุนแม่เองเพราะเรารู้แล้วว่าเนื้อนาบุญที่ดีไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลท่านอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วใครอยากร่วมบุญวันเกิดกับคุณแม่โดยตรงอันนี้เป็นส่วนตัวของท่านนะครับเซฟไว้ได้เลยท่านพาสร้างบุญอีกเช่นเคยคอมเมนต์อวยพรวันเกิดคุณแม่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตราบใดที่ลูกไม่ทิ้งธรรมเราจะพบกันเมื่อเวลาเหมาะสมเป็นกำลังใจให้ลูกๆข้ามภพข้ามชาติเลยนะลูก